นี่ยพี่น้องทั้งหลายจะทราบโดยทั่วกันว่าสรุปทองคำและดอลลาร์วันที่10เมื่อวานนี้วันที่10ได้1กิโลที่8บาท7กิโลตังดอลลาร์ได้339ดอลทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวง 4,000 กิโลนั้นเวลานี้ได้มอบและฝากไว้แล้ว2รายการรวมเป็น 2,062 กิโลครึ่งทองคำที่ได้หลังจากฝากและมอบแล้วแต่ยังไม่ได้หลอมนั้นเป็นจำนวน202กิโล21บาท5สตางค์รวมทองคำทั้งหมดได้ทองคำ 2,264 กิโลครึ่งนี่ละที่ได้แล้วนะทองคำเวลานี้ได้ 2,264 กิโลครึ่งหรือ2ตันน้ำหนัก2ตันกับ264กิโลครึ่งในเวลานี้ทองคำที่ได้แล้ว และยังขาดทองคำอยู่อีก 1,737 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลซึ่งกำหนดไว้แล้วตายตัวเนี่ยผ้าป่าเมื่อวานนี่ก็ทางคุณหายก็ได้ตั้งกิโลกว่านะทองคำทางคุณหายก็ได้กิโล1กิโล7บาท5สตางค์ดอลลาร์ได้109ดอลเงินสดได้ 261,805 บาทที่ขุดหายได้ดุ้มจะเป็นน้องขุยด้วยละมั้งรวมเฉพาะบ้านคุณหายครับผมรวมเฉพาะบ้านคุณหายอันนี้ทางคุณหายครับผมอ๋อไม่ได้นับน้องผือไม่ได้นับหลวงผือครับนับเฉพาะคุณหายนี่261,805บาทดอลลาร์ได้109ดอลทองคำได้1กิโล7บาท5สตางค์เฉพาะคุณหายนี่นะวันส่วนน้องผือไม่ได้นับนะแล้วดูน้องผือไม่ได้กล่าวถึงเลยไปเมื่อวันที่9ที่10นี้มันไป2แห่ง ไป น้องผือข้างที่นั่นคืนถึง5วันหลังพอสิ้นพิธีแล้ววันที่10ก็ไปกุฏหาย2แห่งกุฏหายนี่เราก็เคยอยู่มานานนั่นน่ะกุฏหายเนี่ยเขามันอิ่มบนเราไปเราจึงได้ไปให้เขาเพราะเคยอยู่แถวนั้นมานานหลายแห่งด้วยแถวนั้นนะคุณหายบ้านนี้บ้านไหนเราบ้านในเขาตีนเขาแล้วนั่นเราอยู่ไปก็อย่างว่าไม่มีสภาพเดิมเหลืออยู่เลยจำไม่ได้เลยมันก็เหมือนวัดเรานี่แต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่แต่ก่อนไม่มีต้นไม้อย่างนี้ไม่มีเพราะมันเป็นสวนร้างของต้นไม้พอโตขึ้นมาบ้างเขาก็มาถางไฟเผาก็ไปปลูกพักแฟงแตงโมไปเรื่อยไปนี่พอมีวัดแล้วต้นไม้ก็เริ่มขึ้นอันนั้นก็เหมือนกันพอมีวัดต้นไม้ก็เริ่มขึ้นเพราะงั้นสภาพเดิมที่เราเคยอยู่แต่ก่อนจึงไม่ปรากฏเลยเรื่องงานจะมาเห็นพี่น้องทางสุพรรณบุรีแล้วได้มาเห็นแล้วป่าบ้านตาแล้วเป็นยังไงกับที่คาดที่คิดไว้เป็นยังไงตัวจริงกับตัวคาดตัวหมายตัวต้นตัวเราว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วัดป่าบ้านตาเวลามาเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไงเนี่ยดีมากดีมากค่ะดีมากเป็นหลักปัจจัยก็นั่นเองอืมพอมีคนมาเยอะถวายเยอะแล้วนะก็มีต้นป่ามาอีกจ้ะค่ะเอาต้นกาป่ามีไปเอาเข้ามาก่อนแล้วเข้ามาด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับเงื่อเอาเข้ามาเงื่อเงื่อมาวางตั้งเงื่อเงื่อตั้งแล้วตั้งนั่นแหละข้าบ้าข้างหลังทุกข้างที่เดียวกันครับมาที่เดียวกันครับมาจากมาพร้อมกันเลยครับมาพร้อมกันมาพร้อมกันอันนี้ทุกท่านเมื่อกี้ทำอะหลวงปู่ทำเมื่อกี้หลวงพ่อทั้งวันลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวันก็ที่ทำทำมาลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวันนะคะลูกติดหลวงพ่อทั้งวานต้องทำมาติดต้องทำมาติดต้องทำมาด้วยค่ะทำมาด้วยมาด้วยครับเขาด้วยพ่อสงการพ่อสงการไงฮะพ่อสงการมาด้วยอ๋อ
ท่านไปตอนจะมาท่านไปเยี่ยมพ่อสังวานมาว่าไงฟังไม่ฟังก็ว่าหลวงพ่อสังวานนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวานเห็นว่าโกค่ะหลวงพ่อสังวานที่มาด้วยเนี่ยหลวงพ่อสังวานสงการหลวงพ่อสังวานไหนมาด้วยไหนใช่ท่านสงการครับสงการครับฮะสงการครับลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานนะมาด้วยค่ะไม่ว่าไงเนี่ยพระที่ชื่อสงการนะฮะที่มาด้วยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสังวานสามชุกสุพรรณบุรีครับผมอ๋อสมพานสงกร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 านเป็นลูกศิษย์พ่อสังวานครับมาด้วยมากันญาติโยมด้วยเอารับไปได้แล้วสิรับไปได้แล้วท่าป่าท้องคำเราก็ขยับขึ้นเรื่อยๆอย่างไปเมื่อวานนี่ก็มันก็จะได้ก็เท่าไหร่นะคุ้มหายก็ไม่ต่ำกว่าเดียวมั้งนะในเมื่อกี้เขาอันนั้นน่ะกินกับที่นี้คุ้มหายก็เดียวแล้วเนี่ยครับคุ้มหาย1กิโล7บาท5ตังค์ครับแล้วที่น้องขื่นโอ้ไม่น่าจะได้กว่าคุ้มหายนะน้องขื่นเมื่อวานนี่ลืมแล้วกับเรียนน้องตาตั้งแต่วันที่กับเรียนน้องตาตั้งแต่วันที่9ครับตั้งแต่คืนวันที่9กับวันที่10ครับเรียนตัวที่โน้นน้องเผลอล้มได้ทองคำและต่ำกว่าเกลียวมั้งครับจะร่วมใหม่ร่วมทั้งวันที่เก้าจะไปถึงแค่แล้ววันที่สิบวันเก่าทุกหายไปมันน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าเกลียวแล้วแน่ใจว่าน้องเผลอจะมาร้อยกว่าทุกหายถ้าว่าทุกหายได้1กิโลเกลียวบาท5ตังค์แล้วทองจะไหล2บาทเหมือนฝันถวายทองเจ้าค่ะเขาจะถวายทองเหรอครับเจ้าของทองของเขาค่ะสองบาทห้าสิบว่าเขาใส่พอใจชื่อเหมือนฝันเหมือนฝันเจ้าเอามาจากไหนเนี่ยชื่อคนนี้ก็ได้จากหลวงตาในคือฝันก่อนค่ะแล้วทีนี้มาก็ตามหาเขาไม่เจอหมายว่าไงฝันตอนกินเจได้ตามหาเขาไม่เจอมันหลุดไปแล้วหลุดไปจากเจ้าของเหรอในความฝันนะอ๋อในฝันเหรอเขาเกิดแล้วให้เขาออกไปเอาเขามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็วันตุลาตามหาเขาไม่เจอแล้วมาพฤศจิกาก็เลยมาใส่บาตรหลวงตาพอใส่บาตรหลวงตาเสร็จก็อธิษฐานจิตกับหลวงตาอธิษฐานจิตกับหลวงตาออกไปก็เจอเลยเจอที่ตำรวจทางหลวงเจ้าค่ะไอ้นี่มันหายไปไอ้เหมือนฝันเนี่ยใช่ไหมตามในฝันใช่ไหมในฝันเกิดแล้วเกิดแล้วเอามาเลี้ยงแล้วก็ตามหาไม่เจอในฝันไม่ค่ะตามหาจริงๆเลยจริงๆเลยเหรอไม่เจอเจอได้ไงก็ไม่ตื่นขึ้นมาไงคะตื่นขึ้นมาแล้วไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่เจอแต่กราบหลวงตากราบหลวงตาอธิษฐานออกไปเจอเลยเลย2บาท50เจอเลยค่ะเจอที่ตำรวจทางหลวงออกวันที่9ตุลาจริงๆวันเกิดของพ่อของพ่อครับผมของที่เขาใส่ในฝันน่ะว่าไอ้เหมือนฝันเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปเอาเขามาเลี้ยงเขาเกิดแล้วแต่ท่านนี้ยังไม่เห็นก็ออกไปหาไม่เจอก็มากราบหลวงตาก่อนมากราบหลวงตาพอกลับไปเกิดที่ทางหลวงก็ไปเจอแล้วเอามาเลี้ยงครับทางหลวงอุดรทางหลวงอุดรเนี่ยครับผมก็ทราบได้ไงว่าเขาเกิดที่ทางหลวงอ่ะก็คือไปฝันที่นครปฐมก่อนเจ้าค่ะเขาบอกให้รู้ได้ไงเขาบอกเขาอยู่ที่ทางหลวงก็ไม่ทราบนึกยังไงพอใส่บาตรโอ้โหเราทั้งสารากำลังฟังเสียงหมาเวลานี้ก็เลยไปแวะตำรวจเจ้าค่ะออกจากที่ไปใส่บาตรทำไมไปแวะทำไมก็อะไรไม่ทราบเข้าใจแล้วอ๋อเขาบอกมีอะไรโดนใจไม่ทราบไปแวะที่ทางหลวงเฉยๆฮะเลยไปเจอครับผมเจอเหมือนฝันนี่ครับพอเจอเนี้ยหมามันเต็มอยู่ทั้งหนทั้งทางก็อยากอะไรมาเลยเอามาเลี้ยงเลี้ยงเธอเลี้ยงหมาเวลาละเลี้ยงพระชายโจรจินบ้านจินเมืองทำลายชาติบ้านเมืองพระชายโจรมหาโจรใส่ในท้องเกิดเป็นหนอนนี่ร้ายแรงมากนะหมาเวลาเลี้ยงหมาไม่ค่อยมีโทษมักจะมีคุณดีกว่าเลี้ยงคนเลี้ยงคนที่เป็นมหาโจรทำลายชาติบ้านเมืองซะอีกร้อยเท่าพันตีเรียกว่าคนร้ายแรงร้ายยิ่งกว่าหมาแล้วมีอะไรเหรอทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะพูดเรื่องเราอะไรไปอะไรมาคือว่าคุณหายเนาะหาย
พราะไอ้ที่น้องขืนอ่ะที่ว่าทองคำกำลังรวมอยู่ครับผมแค่เพียงมันที่เดียวก็มาเลื่อนดินขึ้นมาเลื่อนดินทองคำคุณน่ารักอยู่เนี่ยดูท่าเขาน่ารักไปนี่ไปบอกเจ้าของมึงฝันอยู่นะอายุเท่าไหร่อยู่ให้ได้สักห้าตัวฟังวันที่9พฤษภาคมนี่วัดป่าภูริทัศน์คือวัดป่าน้องขือนะเนี่ยวัดป่าน้องขือที่ไปงานนี้ซึ่งผ่านมาเนี่ยวัดป่าน้องขือวันที่9ไม่ได้บอกวันที่9ที่10นะเอาเลยบ่ายวันที่9พฤศจิกายนทองคำได้ถึง6บาทเจ็ดสิบสามตังค์ดอลลาร์ได้6ดอลเงิน 4,400 บาทตอนบ่ายแล้วก็ตอนอะไรอีกเนี่ยโอ้ตอนค่ำมาอีกว้าวทองคำได้53บาท32ตังค์ดอลลาร์ได้288ดอลเงินสดได้ 174,712 บาทนี่หมายถึงวันที่9นะทีนี้วันที่10วันที่10นี่ทองคำได้11บาท65สตางค์หรือไงใช่ไหมครับผม11บาท65สตางค์ครับผมทองคำได้11บาท65สตางค์ดอลลาร์ได้230ดอลลาร์เงินสดได้ 98,941 บาทรวมทั้งสิ้นได้ทองคำได้1กิโล15บาท69สตางค์ดอลลาร์ได้524ดอลเงินสดได้ 277,693 บาทเฉพาะในบ้านน้องผือนะงานบ้านน้องผือไม่ได้รับผู้ถ่ายอันนี้รับน้องผือ เอารวมน้องผือกูหายเข้ากันมารายงานอีกมันยังไม่ได้ใหม่แล้วก็รายงานของเก่าซะก่อนสิได้ใหม่แล้วต้องจะรายงานเรื่อยๆไปมาบวกเข้าไปทั้งทองคำทั้งดอลลาร์รวมกันแล้วได้เท่าไรไปรายงานนี้มาประมวลแล้วได้เท่าไรแล้วบวกเข้าชาติไทยของเรานี่ขนเข้าชาติไทยหน่อยอันนี้นะมันก็ถึงนี่เราแน่ใจว่ามันถึงแล้วเนี่ยคนที่เกียจตอบนี่ส่งให้ธนาคารเขาดูแล้วเขาก็ตอบเองนะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งให้ทางธนาคารเขาสมุดบัญชีก็อยู่กับเราแหละแต่ทางธนาคารเขาก็มีหลักฐานอยู่นะเราขี้เกียจไปค้นดูโอ้ยขี้เกียจจริงทุกวันเนี่ยมันยุ่งมากภายนอกเรายุ่งมากที่สุดนะมันมีเวลาวันหนึ่งเอาบวกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะอ่านประกาศขึ้นพร้อมกันไปเลยก็จะพูดกับพูดต่อกันไปเลยวานไปข้างคืนนึง ไปข้างวัดน้องผือประเทศที่น้องผือตั้งชั่วโมง5นาทีรวมแล้วเป็นชั่วโมง8นาทีนั่นนะครับผมประเทศนานเดียววานมีพระมากเทศมีเกี่ยวโยงกันไปทั้งเข้มข้นทั้งอ่อนโยนทั้งตลกขบขันมีด้วยเมื่อวานนี้ตลกขบขันก็คือว่าเราพอออกจากทางโยกมแล้วมันตอนเย็นพอดีได้เวลาพอดีบ้างๆหน่อยนี่เราจะไปเที่ยวดูวัดใส่แว่นตาดำไปเลยเถอะไม่สนใจกับใครทั้งนั้นหรอกว่างั้นไปแบบใส่แว่นตาดำไปเรื่อยเข้าซอกแทรกซิกแทรกไปหมดเมื่อวานนี่ไปนู่นไปนู่นดูไปหมดไปมาพอออกมานี่คนก็ลุมเลยสิลุมก็เฉยก็ใส่แว่นตาดำมาแล้วเนี่ยลุมมาก็เฉยเฉยเฉยลุมเขาไม่พูดเราก็เฉยไม่ดูคนก็เราไปหาดูสิ่งของนี่แหละเราไม่ไปดูคนวะไปก็มาอีกจุดหนึ่งมาแบ๊ดขึ้นมาสามสี่คนแม่แม่หลวงตาหลวงตาลุ่มเข้ามานี่นี่มันยังไงมันจะได้เอาแว่นตาดำออกเหลือนี่วะมาแม่แม่เข้ามานี่ลุ่มเข้ามานี่พอเอาแว่นตาดำออกกระซิบเบาๆก้มลงหน่อยหนึ่งเป็นบ้าหรือแล้วว่างั้นเราก็ไปเลย
พอว่าแล้วเป็นบ้าหรือว่างั้นเราก็ไปเลยเฉยพอเสียงยิ่งแบกใหญ่พอได้ยินเสียงว่าเป็นบ้าหรือว่าแบกใหญ่เราก็ไปเลยที่นี่ออกจากนั้นก็ขุดออกนอกวัดไปออกไปดูทางเขาเพราะไม่เคยเห็นเนี่ยตั้งแต่จากหลวงปู่ไปแล้วเขาทำทางใหม่นี่ไม่เคยเห็นจึงต้องออกไปดูก็ทั้งถึงทุ่งนาเลยดูทางตัดหลวงปู่ตัดเข้าไปทางนู้นตัดเข้าไปทางนี้ข้างล่างอันนี้รวมนะ รวมทองคำทั้งสองงานนี้ รวมทั้งหมดนะเอาจะบอกทั้งทองคำไปรวมในงาน ทั้งสองแห่งที่ไปเมื่อวันที่9ที่10นี้ได้ทองคำ2กิโล22บาท61สตางค์และดอลลาร์ได้633ดอลเงินสดได้ 539,489 บาทครับเอาอนุโมทนาตามคือเนี่ยที่ไปในงานเนี่ยเราเนี่ยขนเข้าคลังหลวงเรานะเราไปนี่เราดิ้นตายอยู่ละไปที่ไหนก็เพื่อคลังหลวงของเราเพื่อชาติไทยของเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายที่มานี่ก็มาเพื่อชาติไทยของเราด้วยกันทั้งนั้นแหละหลวงตาเป็นจุดศูนย์กลางหมุนติ้วติ้วทั้งวันนี่ก็ได้ทองคำถึง2กิโลแล้วนี่นะมี2กิโลแล้วเมื่อวานกับวันเสาร์นั้นก็ได้ทองคำ2กิโลแล้วเนี่ยนับตะกี้นี้เนี่ยได้ทองคำไปงานเมื่อวานนี่2แห่งได้ทองคำ2กิโล22บาท61สตางค์เนี่ยดอลลาร์ได้633ดอลเงินสดได้ 539,489 บาทเนี่ยที่ไปเมื่อวานเนี่ยบวกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ทองคำที่เรากำหนดไว้ 4,000 กิโลนั้นตายตัวนะขาดไม่ได้เลยอันนี้ได้ออกประกาศทั่วประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 4,000 กิโลติดไว้เลยขาดสตางค์หนึ่งไม่ได้ทองคำ 4,000 กิโลนี่จากนั้นเราก็เพิ่มของเราขึ้นเรื่อยๆละเพิ่มตั้งแต่800ล้านนี่ขึ้นไป800ล้านนี่ก็จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดและบัญชี2ธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยกันทั้ง2แห่งนี่ก็ได้เงินประมาณ6ล้านนะมั้งเงิน6ล้านในบัญชีทั้ง2นี่ก็จะหมุนเข้าสู่ทองคำทั้งหมดไม่แยกไปไหนเลย800ล้านกับ6ล้านนี่ก็806ล้านนะนี่เรียกว่าตายตัวแล้วเนี่ยจะเข้าหมุนเข้าทองคำทั้งหมดเลยหลวงตาถ้าลงแรกลั่นคำไหนแล้วพี่น้องไหนตายใจได้เลยไม่มีคำว่ารอแหละแต่เวลาเล่นนี่ไม่มีคำว่าจริงนะเข้าใจไหมคิดดูสิอย่างเมื่อวันเช้านี้ไปลุมเข้ามาก็มาเป็นบ้าหรือว่างั้นไปเลยนี่บทเวลาจะเล่นเข้าใจไหมก็อย่างนั้นแหละเวลาจะกินไม่มีเล่นเวลาเล่นไม่มีจริงพลิกทางไหนพลิกทางคมเป็นคมเลยพลิกทางสันเป็นสันเลยอย่างจริงทุกอย่างถ้าว่าเล่นก็จริงหรือว่าจริงก็จริงไม่มีเล่น นี่ก็กำหนดไว้แล้วว่าที่อย่างน้อยแล้วเนี่ยที่กำหนดไว้แล้ว806ล้าน6ล้านกว่านั่นแหละเรื่องกว่านี่กว่าแน่เราลืมเรานับเอาแต่จำนวนใหญ่มัน806ล้านนี่แน่แล้วรู้มั้ยทางนี้ก็3ล้านกว่าทางโน้นก็3ล้านกว่าในบัญชีไทยพาณิชย์นะรวมแล้วมันก็เป็น6ล้านกว่าแล้วกับ800ล้านนี่ก็เป็น806ล้านแล้วจำนวนเหล่านี้จะเข้าสู่ทองคำทั้งหมดซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราทั้งหมดส่วนปลีกย่อยนั้นเราก็แยกทั้งออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้วสถานพวกคนทุกคนจนจำเป็นที่จะได้สงเคราะห์จริงมีทั่วประเทศไทยพี่น้องหลายก็ได้ทราบมานานแล้วทุกภาคนะเมืองไทยเงินที่เราช่วยคนทุกคนจนจริงจริงจนกรอกจนมุมหาทางออกไม่ได้เราไปแก้ไปปลดออกถูกเชือกรัดคออย่างนี้มีเยอะนะเป็นล้านล้านบางแห่งนะขนาดนั้นละนี่เรียกว่าคนจนเราช่วยที่ไหนจะมีเหตุมีผลพร้อมทุกอย่างไม่ใช่ให้สุ่มสี่สุ่มห้านะให้มากก็ตามให้น้อยก็ตามจะต้องมีเหตุผลติดแน่พร้อมแล้วที่จะให้เท่านั้นเท่านั้นแล้วให้เลยให้เลยให้แล้วเงียบเลยสำหรับช่วยประชาชนผู้ที่ยากจนนี้เราไม่ระบุชื่อเลยให้ผ่านเลยผ่านเลยนี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยเป็นแต่ว่ามากกับน้อยต่างกันเท่านั้นเรียกได้ว่ารวมทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินสงเคราะห์คนทุกคนจนอย่างนี้เรื่อยมา แล้วจากนั้นมาก็สถานสงเคราะ
เช่นบ้านข่าวสารเป็นต้นที่อื่นๆแล้วก็ไม่นับเอานี้เป็นต้นเลยสถานสงเคราะห์ช่วยนั่นช่วยนี่จากนั่งก้าวเข้าสู่โรงร่ำโรงเรียนโรงเรียนไม่ทราบกี่หลังไม่ประมาณแล้วก็ที่ราชการต่างๆเช่นสถานีรถไฟอุดรเป็นต้นเอาแค่นี้แล้วนะแล้วจากนั้นก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ร้อยกว่าโรงนะช่วยมาตลอดนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนที่แยกออกจาก806ล้านนั้นแล้วอันจุดนี้เอาไว้เป็นเรียกว่าก้ามกึ่งอันนี้อาจจะหมุนเข้ามาทางนี้อีกก็ได้เมื่อสมควรจะแยกเงินจำนวน50ล้านกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ถึง50ล้านแล้วแล้วลูกอาจจะถึงก็ได้นะนะเพราะนี่เอาออกมาเพียง5ล้านกว่านะยังถึงอยู่อันนั้นมัน50กว่าล้านนี่แหละเงินจำนวน50กว่าล้านนี่อาจจะแยกมาทางเป็นเงินหมุนเวียนก็ได้อาจจะแยกไปทางแบ่งไปทางทองคำอีกก็ได้ไม่แน่นะสำหรับเงินก้อนนี้ไม่แน่ส่วนเงิน806ล้านนั้นแน่นอนไม่เป็นอื่นเราตายแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งคือเราพูดยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่าเงินนี่แหละเรื่องความสัตย์ความจริงพี่น้องหลายจำเอาไว้นะเราฆ่ากิเลสเราก็ฆ่าแบบนี้เหมือนกันเพราะถึงได้เรียนพี่น้องหลายทราบว่าเราเฉียดสลบไม่ถึงขั้นสลบเราก็บอกไม่สลบแต่เฉียดไปตลอดเลยนี่ลึกคือความจริงเป็นก็เป็นตายก็ตายซัดกันเลยซัดกันเลยถ้าควรจะตายมันก็ตายได้จริงๆแหละแต่มันไม่ถึงขั้นตายกิเลสตายก่อนเราจึงได้นำผลแห่งความจริงจังทุกด้านทุกทางมาประกาศพี่น้องหลายทราบว่าเด็ดเถอะปะเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีไม่มีคำว่าเสียเด็ดทางชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเลวยิ่งเลวยิ่งแหลกไม่มีอะไรชิ้นดีเลยนะเพราะงั้นจึงพากันเด็ดความดีเด็ดเจ้าของนั่นสำคัญมากนะเด็ดคนอื่นคนใดก็มีอนุโลมปฏิโลมกันไปแต่เด็ดเจ้าของนี่ไม่ต้องอนุโลมก็ได้ขาดสะบั้นไปเลยอย่างเราที่ปฏิบัติต่อเรานี่เป็นอย่างนั้นเป็นแบบขาดสะบั้นเลยขาดสะบั้นเลยมันควรจะสลบเอาสลบมันควรตายเอาตายเลยแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นก็บอกว่าไม่ถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงจังนี้เราใช้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสเป็นเวลา9ปีนี้เหมือนว่าทุกข์บ่งใดกันเลยไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันเนี่ยผลจึงได้มาเป็นที่พอใจดังประกาศพี่น้องหลายได้ทราบตลอดมานี่ นี่คือผลแห่งความจริงจังอย่าอ่อนแอกับมันนะเรื่องกิเลสนี้อ่อนไม่ได้นะพอเราอ่อนมันจะแข็งขึ้นทันทีทีถ้าเราแข็งมันก็อ่อนลงอ่อนต้องอ่อนเพื่อต่อสู้เรานะไม่ใช่อ่อนลงเพื่อหมอบราบนะอ่อนลงเพื่อต่อสู้เราถ้าความเพียรเราเข้มแข็งก็ไปเรื่อยๆมันก็อ่อนลงจนกระทั่งถึงพินาศดังที่กิเลสสิ้นจากใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนะท่านเด็ดลงไปเท่าไหร่มันก็อ่อนลงจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปจากใจทรงคำเลิศเลอขึ้นมาคำพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่เลิศเลอตลอดอนันตกาลมานะพี่น้องหลายอย่าไปคิดว่าตามตอนนั้นสมัยนั้นสมัยนี้จะเลียวแหลมศาสนาจะเลียวแหลมมรรคผลนิพพานจะเลียวแหลมการปฏิบัติคุณงามความดีจะเลียวแหลมเลียวแหลมอย่าไปคิดผลไม่มีคำว่าเลียวแหลมขอแต่การกระทำอย่าเลียวแหลมก็แล้วกันนะถ้าทำความดีเราทำความดีเด็ดเท่าไรความดียิ่งเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นเท่าไรเพิ่มขึ้นความดีช่วยเราพยุงเราฉุดลากเราพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมฉะนั้นเรื่องกิเลสนี้ไม่มีทางมีมากเท่าไรเอาให้จมให้จมแหลกไม่มีชิ้นดีเลยสัตว์ตัวหนึ่งคนหนึ่งเต็มอยู่ใน นรกอเวจีที่กิเลสมันมาหลอกโลกว่านรกไม่มีนี่แหละที่มันหลอกตัวสำคัญมากสุดยอดที่ตัวนี้เองบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีเนี่ยกิเลสโลกไม่หมดแล้วสิ่งที่มีคืออะไรความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นทางของกิเลสทางนั้นความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นทางกิเลสเปิดโล่งไว้แล้วให้สัตว์ทั้งหลายไหลลงไปเลยนี่ให้ระวังให้ดีจุดนี้ธรรมะท่านเตือนตรงไหนให้เชื่อธรรมธรรมไม่เคยโกหกใครแต่ไหนแต่ไรมานะแต่กิเลสโกหกมาตะโคตแต่แท้ปู่ย่าตายายของมันตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้และยังจะโกหกต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกันธรรมะก็จริงตลอดไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นให้ยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์ไว้ถ้าจะต้องการจะให้มีความหมายในตัวของเราเองนะถ้าจะไม่มีความไม่สนใจกับความหมายอะไรก็มีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวประจำตัวของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายชาตินี้ถึงชาติหน้าจะมีแต่กองทุกข์ความทรมานเพราะหลงกลกิเลสเหยียบย่ำทำลายให้ได้รับความทุกข์ลำบากไม่มีสิ้นสุดยุติกันได้เลยนะ
ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหลวงตาก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้วที่ช่วยโลกนี้เลยนี่ไม่ได้แล้วเวลามีแต่อ่อนลงอ่อนลงธาตุขันธ์น่ะอ่อน สำหรับจิตใจไม่มีคำว่าอ่อนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าอ่อนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเข้าไปแตะไม่ได้เลยเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นมากี่กับกี่กันตลอดไปไม่ว่าแต่ตลอดมายังจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดยุติอะไรเลยล่ะถ้าขอแต่โลกทั้งหลายได้สร้างความดีความดีจะเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยลำดับเช่นเดียวกับสร้างความชั่วความชั่วก็ติดแนบตลอดไปเช่นเดียวกันให้เรายึดข้อนี้ไว้ให้ดีเตือนเจ้าของให้ดีถึงคราวเด็ดให้เด็ดทำความดีเด็ดเพื่อเราไม่เป็นไรเด็ดเท่าไหร่ยิ่งยกเราขึ้นอ่อนเท่าไหร่กิเลสดึงลากลงลากลงเนี่ยผิดกันตรงนี้นะการความอุตสาห์พยายามนี่ต้องเป็นทางเดินของผู้ต้องการความดีสารประโยชน์แก่ตนเองเดินทางอื่นไม่ได้นะอ่อนแอนี่กิเลสมันวางพื้นฐานไปแล้วคอยที่จะให้เราอ่อนแอมันก็แข็งแรงขึ้นดึงลงลากลงลากลงสุดท้ายคนคนหนึ่งตายเกิดมาตั้งแต่วันเกิดหาสาระมาได้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสาระติดตัวเลยตายก็ไปจมอีกมันสมควรแล้วหรือกับเราเป็นมนุษย์และเป็นลูกชาวพุทธด้วยไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะงั้นให้ฟิตเนื้อฟิตตัวเขาให้ดีย้ายอ่อนแอท้อแท้เลวไหลนะไม่ได้นะศาสนาเท่านั้นที่จะเห็นสัตว์โลกขึ้นจากกองทุกข์ได้แม้แต่เมืองไทยของเรานี่ก็ต้องเอาศาสนามานำ ถ้ากิเลสตัณหานำเห็นไหมเมืองไทยกำลังจะจมนี่เราเห็นกันทั่วประเทศไทยไม่ใช่หรือนี่เวลานี้กำลังเอาศาสนาเอาความสัตย์ความจริงเข้ามาปฏิบัติอันใดที่ผิดปัดออกอันใดที่ถูกดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาลื้อฟื้นขึ้นมานี่เรียกว่าลื้อฟื้นด้วยทางศาสนาไม่เคยโกหกใครเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามันคงได้ด้วยอำนาจแห่งศาสนานะอย่างอื่นเราจะหวังมีแต่ทางจะจมอย่างเดียวเท่านั้นล่ะวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะแล้วพูดเพียงเท่านี้ก็พอสมควรนะเอาละพอต่อจากนี้ก็จะต่อจากนี้จะให้ศีลให้พรแม่กับลูกมาด้วยกันมารถคันไหนเนี่ยมาด้วยกันเนาะครับมาด้วยกันแม่กับลูกมาด้วยกันก็เรียกว่าแม่กับลูกเหรอกับตาเหรอมีอะไรเอาเข้ามาแล้วต่อไปนี้จะให้พรนั่นมาอีกแล้วเนี่ยตั้งร้อยดอนนี่ก็เด็ดร้อยดอนร้อยดอนไม่ถอยนะนี่ก็เด็ดแบบหนึ่งเหมือนกันเอาวางแล้ววางแล้วนี่ก็ร้อยดอนเก่งมากนะแบ่งกินแบ่งทานนั่นแหละให้ทานแล้วหมดพุงก็ไม่ได้นะเรายังไม่ตายทุ่งเรายังต้องการอยู่ก็แบ่งไว้สำหรับพุงเราด้วยนะและทีนี้ทางใจพุงของใจคือธรรมคือบุญกุศลเอาแบ่งเข้ามาทางนี้ด้วยแบ่งให้ทางร่างกายด้วยแต่จะให้ร่างกายไปกินหมดไอ้ส่วนที่ว่าธรรมะไปกินหมดร่างกายมันได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีละพอใจไหมสุดท้ายก็มีแต่พุงก็ไปกินหมดมันย้ายพุงได้กินนี่ไม่แล้วนั่นมากำลังไม่เนี่ยไม่แล้วปากหน้ามันเล่นเมื่อไรเนี่ยมันไปเงียบๆอยู่ที่ครัวมันไปสั่งสมกำลังเข้าใจตังมันไปสั่งสมกำลังตหาหรือไปอยู่ที่ครัวเงียบๆนะจะมาฟัดกับเนี่ยความจนอะไรเลยความจนมันครอบประเทศไทยอันนี้จะเอาให้พระเอาอันนี้ใครเนี่ยเอาให้ท่านลบนะเขาถามว่าได้รับแล้วยังครับครับเราแน่ใจแล้วเราว่าได้รับโอนมาแล้วต้องเข้าแน่นอนแต่เรายังไม่ได้ไปดูในบัญชีเอาไปไว้ซะก่อนนะครับครับให้ทางโน้นถามรับดูเขาก็จะตอบแบบเดียวกับเรานี่แหละไม่ตอบแบบอื่นก็บัญชีนี่ไม่ใช่บัญชีโกหกวะอะไรป้าเข้าถึงเลยถึงเลยแล้วตายตัวเลยบัญชีเราแน่ใจได้เลยไม่เป็นอื่นนุ่นกำลังมาอยู่แล้วต้นอยู่ทางหน้าวัดมาเขามามาพวกนั้นนะมาเราเตรียมรับอยู่แล้วเราเตรียมรับด้วยความขึงขังหนึ่งตังยามาแบกอ่อนแอมานะเอามาให้เรานุ่นกำลังมานะมาพูดได้ทุกแบบแล้วก็โกกันบันนั้นนะลุมมาร้อนตาร้อนตาร้อนตาเราก็จะไม่พูดกับใครว่าตาเราสอดส่องดูไม่ได้สนใจกับคนไปดูอะไรดูจริงๆนะดูซอกแซกซิกแซกดูว่าอยู่ๆร้อนตาร้อนตาลุมเข้ามาเลยมันโมโหที่ท่านนี่มาก็ก้มลงเป็นบ้าหรือว่าพอว่าก็ไปเลยนะพูดคำเดียวเท่านั้นล่ะเป็นบ้าหรือว่าไปเลยเสร็จแล้วนะครั
ครับอ้าวนู่นมาอีกแล้วน่ะกำลังมาเฮ้อนั่นยังไม่มาอันที่มาตะกี้นี้หรือยังอันนั้นเฮ้อที่มาตะกี้นี้มาแล้วไปแล้วหรือมาใหม่หรือยังไม่มาเนี่ยเฮ้ออันเดียวเฮ้ออันเดียวกันเนี่ยไปเติมไปเติมเหรอเอาไปเสร็จต่ออ๋อเนี่ยวันนี้ก็วันถึงเมื่อวานนี้ก็ได้2กิโลแล้วเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ เพิ่มเรื่อยๆเรื่อยเอาเข้ามาพวกนั้นน่ะเดี๋ยวรอนี้แล้วเราจะให้พรเอาเข้ามาเดี๋ยวรอจะให้พรทีเดียวเนี่ยอะไรอีกน่ะฮะอะไรพูดอะไรฮะวันเกิดแม่ให้ลูกมาถวายครับผมถวายลูกมาถวายครับแล้วเวลาวันเกิดลูกให้แม่มาถวายนะมันต้องอย่างนั้นลูกถวายนะวันเกิดแม่นี่นี่วันเกิดแม่ลูกมาถวายเวลาวันเกิดลูกแม่ต้องเอามาถวายนะไม่ได้นะมาพวกนั้นเออสายแล้วเห็นไหมเนี่ย9 โมงแล้วนี่ยังไม่ลุกจากที่เลยวันนี้จากน้องผือมานี่ดูมันเท่าไหร่ชั่วโมง38นะครับผมใช่ฮะต้องชั่วโมง38เพราะรถนำมีรถนำมันเร็วถ้าธรรมดาก็ไม่น่าจะว่าไงไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเออมานั่นมาเรื่อยๆล่ะคนนั้นไม่อยู่ท่านไม่ต้นแล้วคนที่เก่งไม่อยู่มาเวลาแล้วทางพี่น้องทางจังหวัดสุพรรณไปแล้วหรือเนี่ยยังเหลือฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมไปถึงหลวงพ่อสังวาลด้วยนะบอกหลวงตาบัวขอฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมพร้อมกับการขอบบุญขอบคุณมาถึงหลวงพ่อสังวาลด้วยนะจำได้ไหมล่ะนึกว่าจะเป็นแบบอันนั้นแบบพระโรลุทายีพระโรลุทายีนั่นเวลาให้เป็นผู้นำไปสวดมนต์ข้าทวนที่จะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้ใช่ไหมข้าจะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้ใช่ไหมข้าก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าให้ท่านโรลุทายีไปเป็นหัวหน้ารู้สึกว่าทำให้เผลอทุกทีเสียการเสียงานคนฟังก็ไม่ค่อยจะได้สับได้แสงอะไรนักอย่างนั้นโอ้ยอย่าว่างั้นเลยเนี่ยพระโรลุทายีนี่มันเคยเป็นมาตั้งแต่อดีตการที่นี่ยกอดีตมาเลยนะมันจะมาเป็นคราวนี้เลยคนนิสัยเคยเป็นมามันก็เป็นอย่างนี้เองนิสัยของเธอเคยเป็นมาตั้งแต่โน้นท่านก็ยกมายกมาตอนนั้นพระองค์เองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระอานนท์นี่เป็นเสนาใหญ่ติดแนบกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระโรลุทายีนี่เป็นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าใจไหมพระโรลุทายีตอนนั้นเป็นพราหมณ์แต่เป็นผู้สนิทสนมกับพระกับอรณะเสนาบดีคือแต่ก่อนที่เป็นเสนาบดีที่มาเป็นพระอานนท์นี่แหละไปก็คิดอยากจะนั่นแหละอะไรคิดอยากจะได้โคแต่ก่อนเขามีโคมีควายไปไถนาข้างพุทธการนะข้างพุทธการนิยมการทำนานะแล้วคิดอยากจะได้โคคือโคตัวหนึ่งมันตายจะเป็นคู่ไถนาด้วยกันแล้วอยากจะได้อีกโคอีกสักตัวหนึ่งมาเป็นคู่ไถนาด้วยกันโอ้ยไม่ยากเพราะงั้นพระอานนท์นะเสนาบดีนั่นน่ะมาสมัยปัจจุบันเป็นพระอานนท์แต่ก่อนเป็นเสนาบดีโอ้ไม่ยากเราจะกราบทูลท่านให้ไม่ยากอะไรละโคตัวเดียวเท่านั้นนะว่าแต่เวลาขอนี่มันลำบากนะว่ามันลำบากยังไงว่าโอ้ยหลายด้านหลายทางต้องฝึกหัดวิธีขอซะก่อนนะก็เลยพระอานนท์ละที่นี่เป็นผู้ไปฝึกสอนนะตั้งอันนี้นะมัดหญ้าอย่างที่ข้างหน้าเนี่ยเขามัดหญ้าเสียบต้นผ้าป่าอย่างเนี้ยมัดเป็นหญ้าเป็นฟ้อนหญ้าอันนี้เป็นฟ้อนหญ้าพระเจ้าแผ่นดินอันนี้เป็นหุ่นพระเสนาบดีอันนี้มาเป็นลำดับลำดาแล้วก็อันนี้ก็เป็นหุ่นของพราหมณ์คนนั้นแล้วให้เขาไปทีฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมในป่าช้านะเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยฝึกซ้อมวิธีเข้าวิธีออก
เสนาบดีเป็นผู้ซักถามเสนาบดีตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินและซักถามให้ทางนั้นตอบผิดพลาดอะไรก็สอนวิธีตอบวิธีถามท่านถามมายังไงให้ตอบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเสนาบดีถามยังไงให้ตอบอย่างนั้นฝึกซะจนเกือบเป็นเกือบตายพอทัดถูไถไปได้แล้วก็ออกมาที่พาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินล่ะใช่ไหมพาพามแก่คนนั้นล่ะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นตามฟ้อนหญ้าที่มัดไว้เป็นตุ๊กตานั่นแหละเข้าใจไหมนี่คือพระเจ้าแผ่นดินล่ะที่นี่เข้าหาตัวจริงแล้วนะนี่คือเสนาบดีพามคนนี้ก็เข้าไปทางนี้ก็คอยสังเกตอยู่พระเสนาบดีนี่นะอันนี้พอมาถ้ายังไม่รู้จักการเคลื่อนไหวการพูดจายังไงต่อไงนี่เสนาบดีนี่จะพเดียงแล้วพามมาอะไรล่ะว่างั้นล่ะอ๋อตั้งใจอยากมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่างั้นเพราะว่างั้นพระองค์ก็จะมามีธุระอะไรล่ะนี่พระเจ้าแผ่นดินขึ้นแล้วนะมีธุระอะไรเอาว่าไปท่านนี้คอยฟังเพราะไปฝึกซ้อมกันในป่าช้าจนเต็มเหนียวแล้ว ออกมาอันนี้พระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งถามแล้วมาธุระอะไรแล้วอ๋อข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวว่างั้นแต่โคตัวหนึ่งมันตายเสียยังเหลืออีกโคตัวเดียวแล้วอยากโคตัวเดียวนี้อยากจะถวายพระราชาไม่ได้ว่าจะเอาโคไปเป็นผู้ไถนานะแล้วโคตัวหนึ่งตายเสียตัวที่สองถวายพระราชาเออว่ากันเจ้าศิลาบดีฮะไม่ใช่พูดผิดแล้วไม่ใช่พูดผิดแล้วพูดใหม่เนี่ยลองพิจารณาที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยิ้มหรือว่าไงที่เสนาบดีก็ซักอีกแล้วว่าไงว่าไอ้ชินนะข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายเสียตัวที่2ก็ถวายพระราชาขึ้นอีกขึ้น2ดังนั้นก็เอียงมานี่แล้วว่าไงเสนาบดีนะว่าเนี่ยเขาว่าไงนี่มองดูแกตัวสั่นว่างั้นนั่นเนี่ยหาทางแก้ช่วยกันนะมองดูพราหมณ์ตัวนี้แกตัวสั่นงกงันไปหมดนี่น่าจะพูดเคลื่อนไปว่างั้นนะแล้วให้ถามอีกพูดใหม่ซัดครั้งที่3เอาพูดให้ดีคือมีโคอยู่2ตัวตัวที่1ตายและตัวที่2อยากขอพระราชาหรือว่าอยากถวายพระราชาตัวที่2ข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายตัวที่2ขอถวายพระราชาขึ้นอีกโอ้ยว่าอนุนเลยจะตายทีเดียวขึ้น3หนเลยขึ้นแต่จะถวายพระราชาโอ้ยังไงเสียนามดีมาไงเจอพูดผิดนะเอาที่นี่แต่ผู้นี้เลยซักถามกันเองให้พระเจ้าแผ่นดินประทับนั่งฟังนะทางนี้ซักถามกันเองไหนว่าไงนะว่ากันไม่ได้บอกนะเราฝึกซ้อมกันมาแทนเราตายไม่พูดกลัวมันจะขายหน้าเอาว่าไงนะว่าใหม่แล้วก็เลยบอกทั้งขยิบตาแล้วสอนจะว่าไงความหมายต้องบอกว่าตัวหนึ่งตายตัวที่สองไม่มีอยากจะขอพระราชาไปนั่นก็ว่างั้นก็เข้าทีดีนะนี่อยู่ๆเขาจะเอาโคมาถวายพระราชาเนี่ยเอาล่ะเป็นว่าตัดสินใจให้พระราชาให้ทันทีเลยนะแต่ทางนี้ขอฟ้ามิตรจะถวายพระราชาอยู่ด้วยนี่มันจะไม่เป็นแบบนั้นหรือนี่ว่างั้นที่นี่เนื้อพูดเรื่องไหนลืมแล้วสุพรรณบุรีหลวงพ่อทั้งวันสงฆ์ทั้งวันเพราะนั้นจำคำไว้นะแล้วโคตัวหนึ่งตายโคที่สองจะถวายหลวงพ่อสังวานไม่ได้นะบอกจะบอกว่าหลวงตาบัวมีโคอยู่2ตัวใช้ไถนาแต่ตัวหนึ่งตายจะตัวที่2ขอมาถวายหลวงพ่อสังวานไม่ได้นะเข้าใจไหมบอกว่ากล่าวความคือฝากความคิดถึงเมตตาธรรมและความขอบคุณขอบคุณมาหาหลวงพ่อสังวานพร้อมนี้ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะเอาละพอต่อไปนี้จะให้พรเอาละพอนี่ถวายพระราชาด้วยตนเลยตัวที่สองถวายพระราชาวะเลิกกันแล้วทีนี้อันนี้เอาไปไปด้วยกันโอ้วันนี้ซึ่งนู่นละ9:10 นแล้วยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลย
มีจะถวายโคยพระราชาอยู่เรื่อยเลยเอาเลิกกันได้แล้วทีนี้เลิกกันได้แล้วไม่มีอะไรละทีนี้เลิกกันได้แล้วคนมากทุกวันทุกวันไปที่ไหนก็ต้องได้เชิดทุกวันไปที่ไหนต้องเชิดทุกวันอยู่ที่นี่แค่ทุกวันไปไหนก็ได้ไปนาแห้วครับผมไปทอดปลาป่านาแห้วครับไปก็ไปที่มันสายแล้วเนี่ยไปมันสายแล้วไปงานแห้วจะข้ามช่วงเลยไปงานแห้วตั้ง4ชั่วโมงกว่าเราเคยไปนะตอนนี้ถึงงานแห้ว4ชั่วโมงกว่าตอนนี้เข้านี่ว่าจะทำด่านข้าวหักกระทงออกกระทงอยู่ไปพังเดินงานแห้วไปตรงงานแห้วไปทางใต้งานแห้วฝากของฝากของมานาแห้วฝากของไปให้ท่านหมูอะไรเนี่ยฝากของมันเต็มด้วยเยอะมากไปได้อยู่หรือว่าไปถ่ายรถเล็กขึ้นรถใหญ่ก็ถ่ายรถเล็กทีเอาไปชื่อยังไม่ว่าเนี่ยก็เอาก็อยู่ชื่อก็ยังเนี่ยก็จะเอานะแต่ว่าไม่เข้าพิจารณานะกลับเรียนนิดเฉยแล้วตรงตามอ๋อเข้ามากล่าวไปโอ้ว่าจะไปก็ไม่ไปยุ่งอยู่ก็เรานี่ยกให้พวกนั่งเชื่อให้พวกนั่งเอาไปไม่ใช่เขาเอาไปของเขาเองครับครับครับไม่ให้อะไรเนี่ยครับครับเขาใจเหรอครับผมเขาใจเอาเปิดข้างข้าจะออกเปิดข้างข้าจะออกไปรู้รีบรีบข้าได้ผู้หญิงเอาเปิดข้างข้าจะออกจะไปหุ่นของนี่กำลังออกหนาคูไหมหนาคูเลยนะเอาออกเดินทางตอนนี้นายให้ออกไกลเราเคยไปแล้ว4ชั่วโมงกว่าไม่ใช่เรื่องทางมันครบมันอ้อมอุ้ยว่างอยู่แล้วไงจะพักกันเมื่อคืนเลยลูกไม่ได้อยู่ที่ครัวหรอกค่ะลูกเลยมาอยู่ที่นี่อนุญาตไปแล้วอนุญาตไปแล้วคุณตื่นว่างก็บอกแล้วก็ต้องอนุญาตไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่ก็อยู่ได้แล้วพวกเราอยู่ได้ก็ว่างกลับเรียนทักไปแล้วอย่างนี้ก็ให้เราให้ท่านสวัสดีท่านคือเป็นคนพิการเนี่ยแต่มาก็ให้แต่พักหลังนั่นเองเมื่อจะมาก็ถึงอะไรอะไรอะไรไปพักกันพักได้ชื่อให้รางวัลเลยควรให้รางวัลนี่ให้ขึ้นกับน้าเลยอย่าไปทะเลาะกันนะทำงั้นแหละแจกเห็นเรื่องเรื่องคอยเรื่อง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 ทางตรงนี้ก่อนเอา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 อย่างดีมาทำนี่ไปทำนี่มาฮะมาเรื่องฮะก็มาให้ดีให้ดีเอาเรื่องมันจะยิ่งมากเลยเอาเข้าหน้าแล้วเดินข้ามไปอย่าข้างนะมันต้องมีมันต้องมีภาพทันกันด้วยฮะไม่อันนี้ของนี่สองเดี๋ยวอันนี้ก็นี่อ่ะนะให้เข้ากันเนี่ยสองนี่ให้เข้ากันเข้ากันก็เหมือนกันอ่ะเอาเอ้ยสองทำไมอยู่นี่ให้แล้วเสมอกันด้วยอันนี้ตรงนั้นเอาครับเมื่อนี่เอาตาตาเป็นผู้รับรองหมู่เพื่อนเหมือนโพธิสัตว์บริษัทบริวารจริงจริงเสียเหลือแล้วเหลือใส่บริษัทที่ได้จริงนี่เอาเสียเอาเหลือบริษัทบริวารเอาไปหมดแล้วคุณให้เสียให้เหลือแล้วอาจารย์ฉันตั้งหลังไปให้ท่านเนี่ยไอ้นี่มันยังว่าจริงอยู่นี่ข้างในเนี่ยนี่จริงเนี่ยได้แล้วไอ้ใช่แล้วไอ้นี่เอาเนี่ยเอามีว่าจะมีว่าสนามมันอยู่นี่จนได้เอาว่าสนามดีคนนี้ว่าสนามดีนึกว่าหมดแล้วมาติดอยู่นี่จนได้
หมดแล้วครับหมดแล้วไปแล้วถึงนะก็มองกว่าแล้วอันนี้อ่านมาแล้วอ่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ขนแล้วขนออกไปแล้วนะอาจารย์นี่เก่งมากละเรื่องนี้เก่งมากเลยเนี่ยขนไปขนไปคืนนี้ไม่ค่อยหนาวลงยี่สิบเมื่อคืนนี้ลงยี่สิบไม่หนาวเมื่อวานนี่เราไปนู่นเราอยู่ไปหลายลงสิบแปดสามเช้าลงสิบแปดมีเช้าลงเรียกยี่สิบสูงขึ้นไปไม่ค่อยหนาวนะครับก็แล้ววันนี้ก็ยังไม่กลับด้วยเดี๋ยววันนี้ยังไม่กลับฮะฮะยังไม่กลับกลับวันอาทิตย์แต่พรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้เลยเตรียมเสื้อมัดไว้ไม่งั้นขาดบ้านเลยละวันพรุ่งนี้เสื้อนี้ขาดข้าวขาดเลยละวันนี้ไม่ไปวันนี้นะ